วนะครับคือบอกก่อนเลยนะครับกีตาร์เนี่ยมันดรอปเป็น E-flat ไว้แต่เพลงอ่ะเขาไม่ได้ดรอปนะครับผมก็เลยจะขออนุญาตใช้โปรแกรมนะครับพิชเสียงขึ้นมาอีกครึ่งเสียงเพื่อที่เสียงในคลิปนี้จะได้ซูมขึ้นมาอีกครึ่งเสียงให้ตรงกับเสียงของกีตาร์เพื่อนๆที่จูน E Standard นะครับสรุปง่ายๆก็คือก็เล่นตามตำแหน่งที่ผมบอกนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเสียงพูดผมเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงที่สูงขึ้นมาอีกครึ่งเสียงอีกนิดนึงมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับเริ่มท่อนแรกนะครับท่อนนี้สาย3เฟรตที่7นะครับดีดแล้วสไลด์มา9แล้วก็มาสาย2เฟรตที่7ก็จะเป็นแล้วก็กลับมาสาย3เฟรตที่9ครับ7ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับดีดสาย3เฟรตที่7ครั้งหนึ่งแล้วสไลด์ถอยมาเฟรตที่4ครับพอเล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็นก็ต่อไปนะครับท่อนนี้สาย3เฟสที่4นะครับดีดแล้วสไลด์มาเฟสที่6แล้วก็มาสาย4เฟสที่7ครับดีดแล้วสไลด์ถอยมา4ก็จะเป็นตั้งแต่ต้นนะครับเล่นเหมือนเดิมครับโอเคนะครับพอเล่นเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บมาถึงตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นท่อนนี้ท่อนนี้นะครับ ดีดนะครับสาย3เฟสที่4ดีดแล้วแฮมเมอร์ออนไปเฟสที่6ครับจากนั้นก็มาดีดสาย3เฟสที่4อีกครั้งหนึ่งแล้วสไลด์มาเฟสที่6ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็มาสาย4เฟสที่7ครับดีดแล้วสไลด์ถอยมาเฟสที่4ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขออภัยครับพอได้ตรงนี้ละก็มาดีดสาย4เฟสที่7ก่อน1ครั้งก็จะเป็นนะครับจากนั้นก็ดีดสาย4เฟสที่7อีก1ครั้งแล้วสไลด์ถอยมาเฟสที่4ก็จะเป็นทวนตั้งแต่ต้นนะครับเล่นให้ดูตั้งแต่ต้นใกล้เคียงความเร็วจริงก็จะนะครับโอเคท่อนต่อไปท่อนนี้ท่อนนี้สาย3เฟสที่2นะครับดีดแล้วสไลด์มาเฟสที่4จากนั้นลงมาสาย2เฟสที่3ครับก็จะเป็นจากนั้นดีดสาย2เฟสที่3อีกครั้งหนึ่ง
แล้วสไลด์มาเฟสที่5ครับก็ทวนอีกรอบนะครับสาย3เฟสที่2ดีดแล้วสไลด์มาเฟสที่4สาย2เฟสที่3ดีดครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นดีดสาย2เฟสที่3อีก1ครั้งแล้วสไลด์มาเฟสที่5ก็จะเป็นเล่นให้เร็วขึ้นอย่างนี้นะครับท่อนต่อไปสาย2เฟสที่5นะครับดีดแล้วแฮมเมอร์ออนไปเฟสที่7นะครับแล้วก็มาสาย1เฟสที่3นะครับดีดแล้วสไลด์มาเฟสที่5ทวนอีกรอบครับสาย2เฟสที่5ดีดแล้วแฮมเมอร์ออนไปเฟสที่7จากนั้นสาย1เฟสที่3นะครับดีดแล้วสไลด์มาเฟสที่5ก็จะเป็นถ้าเอา2ท่อนนี้มาเล่นให้ต่อเนื่องกันนะครับถ้าตั้งแต่ต้นก็นะครับแบบนี้นะครับเมื่อกี้มีลืมทำนองนะครับตอนต่อไปนะครับ สาย2เฟสที่7นะครับดีดแล้วก็พูลออฟมาเฟสที่5ครับจากนั้นก็กลับมาดีดสาย2เฟสที่7ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นนะครับพูออมาเฟสที่5เสร็จก็กลับมาดีสาย2เฟสที่7ท่อนต่อไปสาย2เฟสที่5ครับดีดแล้วแฮมเมอร์ออนไปเฟสที่7แล้วก็มาดีดสาย2เฟสที่5อีก1ครั้งก็จะเป็นจากนั้นก็มาสาย3เฟสที่7ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดีดสาย3เฟสที่7อีกครั้งหนึ่งแล้วสไลด์ถอยมาเฟสที่4ครับโอเคนะครับเริ่มทวนให้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับอีกรอบครับท่อนต่อไปท่อนนี้สาย3เฟสที่7นะครับดีดแล้วสไลด์มาเฟสที่9ลงมาสาย2เฟสที่7 8ก็จะเป็นจากนั้นดีดสาย2เฟสที่8อีก1ครั้งครับแล้วก็มาสาย1เฟสที่5นะครับมาสาย1เฟสที่5ดีดแล้วสไลด์มา7ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ทวนให้ดูตั้งแต่ตรงนี้ก็กลับมาสาย1เฟสที่5ดีดอีก1ครั้งจะเป็นอย่างนี้นะครับ
สักครู่นะครับขอเช็คจังหวะก่อนโอเคนะครับถูกต้องมาถึงตรงนี้ละแล้วก็มาสาย2เฟสที่7ครับก็จะเป็นเพื่อกันงงนะครับเดี๋ยวจะทวนอธิบายตรงนี้อีกรอบหนึ่งสาย3เฟสที่7นะครับเฟสที่7สาย3ดีแล้วสไลด์มาเฟสที่9ลงมาสาย2เฟสที่7เฟสที่8นะครับจากนั้นดีสาย2เฟสที่8อีก1ครั้งมาสาย1เฟสที่5ดีแล้วสไลด์มา7ก็จะเป็นแล้วก็กลับมาสาย1เฟสที่5ครับขึ้นมาสาย2เฟสที่7เล่นทวนให้ดูจะเป็นท่อนนี้เอ๊ะเป็นท่อนนี้นะครับสาย2เฟสที่5นะครับดีดแล้วดันสาย1เสียงไม่ได้ดันเร็วนะครับดันความเร็วปกติให้มันนุ่มๆหน่อยดันเป็นเสียงของเฟสที่7นะครับทวนนะครับสาย2เฟสที่5ดีดแล้วดันสายขึ้นไป1เสียงแล้วก็เอากลับลงมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จบที่สายแล้วก็ต่อไปก็สาย2เฟสที่3ครับจะเป็นอย่างนี้ไปนะครับท่อนจบสาย3เฟสที่2ครับดีดแล้ว Hammer on Pull off กับเฟสที่4แค่นี้นะครับเดี๋ยวเล่นทวนตั้งแต่ต้นให้ดูนะครับช้าๆไม่ช้าดีกว่านะครับเล่นความเร็วปกตินี่แหละจะได้เข้าใจทำนองเมโลดี้มันนะครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามแล้วกันนะครับ